าดก500ชาดติปัลลัทธมิคชาดกดังสาธุชนทราบทั่วกันว่าหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และประกาศพุทธศาสนาแล้วนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทรงว่างเว้นการเสด็จออกเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่ชาวชมพูทวีปเลยสักน้อยครั้งหนึ่งที่ทรงนำกองทัพธรรมออกจากนครอารวีสู่พระอารามพทธิการามในนครโกสัมพีมีพระภิกษุตามเสด็จมาเป็นจำนวนมากวัดพทธิการามอยู่ไม่ไกลจากกำแพงพระราชวังนักและมีขนาดเล็กกว่าพระเชตวันในเมืองสาวัตถีกุฏิที่ให้พระสงฆ์จำพรรษาก็มีจำกัดมิได้มากมายเพียงพอแก่พระภิกษุทั้งหมดเมื่อจัดที่ประทับเป็นพระคันธกุฏิแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระโมคคัลลาพระสารีบุตรแล้วภิกษุที่เหลือก็เข้าพักตามลำดับอาวุโสในสมัยนั้นมีพุทธบัญญัติห้ามมิให้ผู้ที่มิใช่สงฆ์พักร่วมชายคากับภิกษุสงฆ์โดยเด็ดขาดครั้งนั้นสามเณรราหุลซึ่งออกบรรพชาติดตามพุทธบิดามาด้วยจึงเดือดร้อนไม่มีพระรูปใดกล้าให้นอนค้างเนื่องจากเกรงผิดกฎบัญญัติเฮ้ยเราคงให้สามเณรพักด้วยไม่ได้นะขอโทษจริงๆเราก็เช่นกันสามเณรหาที่หลับที่นอนเอาเองแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคงหาที่นอนเองได้นะครับพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเชิญจำวัดพักผ่อนเถอะสามเณรราหุลมิได้ถือองค์ว่าเป็นราชบุตรเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระสารีบุตรพระผู้เป็นบรรพชาจารย์พระโมกขลนะผู้เป็นครูหรือแม้แต่พระอานนท์ที่เป็นถึงพระเจ้าอาสามเณรราหุลก็ไม่เคยไปทูลถึงความเดือดร้อนของตนให้ทรงทราบอันสามเณรราหุลนั้นเป็นสามเณรใจเพชรสมเป็นหนอนเนื้อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแท้นอกจากมีอัธยาศัยงดงามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่เกียจคร้านสามเณรยังมีวินัยเคร่งครัดมีความอดทนคิดพึ่งตนเองเป็นประการสำคัญเดี๋ยวศึกษาพระธรรมอีกสักหน่อยแล้วค่อยทำความสะอาดวัดต่อดังนั้นเมื่อไม่มีกุฏิให้พักสามเณรน้อยราหุลก็ซุกองค์นอนอยู่ในเวชกุฏิตลอดคืนเอาตรงนี้แหละแข็งนิดหน่อยไม่เป็นไรพอทนได้ในค่ำคืนอันเหน็บหนาวที่โกสัมพีนั้นอากาศข้างนอกช่างเยือกเย็นจนสามเณรราหุลมิสามารถซุกกายให้พ้นจากความหนาวเย็นไปได้จึงช่วยเหลือตนเองมิให้ผู้ใดเดือดร้อนด้วยการหลบไปอาศัยนอนในเวชกุฏิหรือห้องน้ำของพระพุทธบิดาโอ้ยข้างนอกช่างหนาวเหลือเกินนอนในห้องน้ำพระบิดาละกันคงกันลมหนาวไว้ได้บ้างครั้นเพลาอุษาสางสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พบเหตุเดือดร้อนของสามเณรราหุลเข้าในข่ายพระญาณเมื่อถึงเวลาเช้าตรู่ก็ทรงประชุมสงฆ์สาวกตรัสบอกถึงการที่สามเณรต้องนอนในเวชกุฏิของพระองค์ดูก่อนสารีบุตรท่านทั้งหลายไม่เอาใจใส่ดูแลสามเณรราหุลต่อไปภายหน้าสามเณรอื่นๆมาบวชก็คงจะไม่มีที่พึ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นใหม่นับแต่นี้ไปอนุญาตให้สามเณรหรือผู้ไม่ใช่พระภิกษุนอนค้างร่วมชายคากับภิกษุได้3คืนจากนั้นให้หาที่นอนอื่นๆสาธุหลังทำวัดเย็นในวันนั้นสงฆ์ทั้งหลายพากันสรรเสริญที่สามเณรราหุลได้ฝึกฝนดูแลตนเองอย่างมีระเบียบดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงรำลึกอดีตชาติแต่หนหลังของสามเณ
ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าติปันลัทธมิคชาดกดังนี้ในอดีตการนั้นณชายป่ากรุงราชคฤห์มีกวางป่าฝูงหนึ่งอาศัยหากินอยู่ด้วยความสุขสมบูรณ์ตลอดมาภายใต้การดูแลอบรมสั่งสอนของพญากวางผู้เฉลียวฉลาดและสง่างามพวกเจ้าจงระวังตัวดีๆอย่าประมาทพวกนายพรานเถียวนะพญากวางช่างสง่างามแท้ๆข้าอยากเท่แล้วก็เก่งอย่างนั้นบ้างจังอย่าฝันให้มากนักเลยเจ้าก้มหน้าก้มตากินหญ้าของเจ้าไปเถอะทุกฤดูหนาวจะมีลูกกวางตัวน้อยๆคลอดออกมาและถูกเลี้ยงดูอยู่ในฝูงอย่างมีระเบียบวินัยดีวันหนึ่งน้องสาวของพญากวางนำลูกน้อยของตนมาฝากให้ช่วยสอนวิชามฤคมายาอันเป็นบทเรียนว่าด้วยวิธีเอาตัวรอดจากพรานพี่ข้าฝากลูกให้พี่อบรมสั่งสอนด้วยนะลูกเอ๋ยจงตั้งใจเรียนวิชาจากลุงของเจ้านะเจ้าจะได้เอาตัวรอดจากอันตรายได้จ้ะแม่โอ้โหลุงกวางเท่จังเรียนกับลุงอ่ะต้องฝึกหนักหน่อยนะหลานต้องมีระเบียบมากๆได้อยู่แล้วจ้ะลุงข้าจะตั้งใจเรียนนะจ๊ะแม้ค่ำคืนดึกดื่นเพียงไรหากพญากวางเมตตาถ่ายทอดวิชาให้กวางน้อยก็เต็มใจเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังเสมอใช่แล้วใช่แล้วเจ้าต้องฝึกกางขาทั้งสี่ให้เหยียดตรงได้นานๆอย่างนี้นะอย่างนี้ใช่ไหมจ้าลุงลุงแล้วท่านี้ท่านเคยบอกว่าเอาไว้ลวงศัตรูมันจะลวงได้อย่างไรกันข้าไม่เข้าใจนี่เป็นการฝึกร่างกายให้ดูเหมือนตายได้นานเหมือนจริงแต่ต้องฝึกหายใจแผ่วเบาและเบ่งท้องพองลมร่วมกันไปด้วยจึงจะครบหลักสูตรโอ้ยยากจังอ่ะในที่สุดก็ถึงวันทดสอบแบบฝึกหัดมฤคมายาปรากฏว่าลูกกวางน้อยสามารถสอบผ่านได้คะแนนดีเป็นที่ปลื้มใจของแม่และป้าอย่างยิ่งลูกแม่เก่งจริงๆเลยเห็นแล้วชื่นใจเย้สอบผ่านแล้วเราเองก็ยินดีนะที่เธอมีความขยันอดทนเล่าเรียนจนจบเมื่อมีอันตรายขอให้มีสติมั่นคงแล้วทบทวนวิชามาใช้แก้ไขเถิดลูกกวางน้อยเจริญวัยขึ้นในฝูงกวางรุ่นราวคราวเดียวกันต่อมาอีกนานเดือนวันหนึ่งเจ้ากวางน้อยก็อยากชิมใบไม้อ่อนๆในป่าอีกด้านหนึ่งที่ไม่เคยไปโดยหารู้ไม่ว่าจะพบกับคราวเคราะห์ร้ายปะเพื่อนๆไปป่าด้านโน้นกันเถอะป่าเนี้ยใบอ่อนคงแตกยอดเต็มพุ่มไม้แล้วล่ะใช่ๆแม่เรายังบอกเลยหลังฝนตกแล้วจะมียอดใบไม้ออกเต็มป่าอร่อยอร่อยอย่าบอกใครเลยอุ้ยพูดแล้วก็ชักหิวเมื่อเหล่ากวางรู้ว่าใบอ่อนเต็มพุ่มไม้เกิดขึ้นหลังฝนตกก็แน่นอนว่านายพรานล่ากวางต้องรู้เช่นกันวางบ่วงแล้วในอาหารมันอย่างเนี้ยมีกี่ตัวก็จับได้เรียบแล้วพรานป่าเมื่อวางบ่วงแล้วดักจับกวางแล้วก็ถอยกลับออกไปซุ่มอยู่ไกลๆหัวข้ามมีแต่เสือกับกระทิงดุร้ายและไอ้พวกกวางไม่ออกหากินแน่ๆมันจะติดบ่วงเราก็ตอนดึกๆโน่นแหละเดี๋ยวค่อยมาเอามันไปเชือดตอนเช้าดีกว่าเมื่อได้เวลาหากินของกวางเหล่ากวางเด็กๆก็ตรงมายังพุ่มไม้ใบอ่อนของโปรดที่หมายตาไว้แต่กลางวันโอ้โหยอดอ่อนเต็มเลยอุ้ยน่ากินไปหมดงุ้มงุ้มงุ้มอร่อยจังมัวแต่มองทำไมล่ะก็มากินกันสิแหมเรื่องกินนี่เร็วจังนะแล้วกวางเด็กทุกตัวก็พากันเล็มใบไม้อ่อนกินอย่างอร่อยอร่อยทันใดนั่นเองอ
บ่วงแล้วเป็นเชือกเส้นใหญ่มันรัดคอกวางน้อยแน่นและดึงรั้งตามแรงดีดของกิ่งไม้ที่เชือกพันอยู่เมื่อรู้ว่าถูกบ่วงรัดคอกวางน้อยก็ตั้งสติบอกให้เพื่อนๆหนีไปหาแม่ให้หมดส่วนตนก็รีบทบทวนบทเรียนที่พญากวางสอนไว้เลือกนำมาใช้มิได้ประมาทหรือตื่นตกใจเกินเหตุเราต้องไม่ดึงไม่ดิ้นเดี๋ยวเชือกมันจะรัดแน่นกว่านี้ต้องตะกุยดินให้เป็นรอยเหมือนการดิ้นก่อนตายเอาล่ะใช้ได้แล้วต่อไปก็เป็นท่านอนตายลูกกวางน้อยใช้วิชามลึกขมายาแกล้งนอนตายรอนายพรานจนเวลาเช้ามาถึงฮ่าๆแหลมจริงๆเลยอ่ะฮ่าๆตายแล้วสิเจ้ากวางน้อยตัวแข็งลิ้นห้อยเลยท้องอืดซะด้วยนะเนี่ยโถ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 คงดิ้นจนอึราดเลยละสิโอ้ยกว่าจะตายทรมานน่าดูเลยนะแกเนี่ยพรานป่าหลงกลคิดว่ากวางน้อยตายสนิทแล้วก็ลงมือปลดเชือกบ่วงออกทันทีที่เชือกหลุดจากคอกวางน้อยก็รีบผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและรีบวิ่งหนีออกไปทันทีเฮ้ยลุกขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยตายแล้วไม่ใช่เหรอโดนหลอกแล้วจ้ารีบหนีดีกว่าเราเดี๋ยวโดนจับซ้ำสองเจ้ากวางน้อยรีบกระโดดหนีกลับไปหาฝูงในป่าอย่างรวดเร็วพญากวางรู้ข่าวล่วงหน้าก็เฝ้ารอรับขวัญกวางน้อยเพราะมั่นใจในความรอบคอบและมานะอดทนของสิทธิ์ผู้เป็นหลานเมื่อพบว่าช่วยเหลือตนเองได้จริงแล้วก็ออกปากชมเชยให้กำลังใจดีแล้วล่ะหลานลุงรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะหลานอีกเนิ่นนานต่อมากวางน้อยและเหล่ามลึกชาติทั้งหมดก็ครองตนอยู่ด้วยสติและเคารพในคำสั่งสอนของพญากวางผู้เป็นใหญ่จนสิ้นอายุไขเมื่อตรัสชาดกจบแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจ4โดยอเนกปริยายพระภิกษุจำนวนมากนั้นสดับพระธรรมเทศนาแล้วก็สำเร็จธรรมระดับต่างๆตามกำลังบุญบารมีของตนในพุทธกาลบัดนี้ลูกกวางน้อยกำเนิดเป็นสามเณรราหุลแม่กวางกำเนิดเป็นพระอุบลวรรณาเถรีพญากวางเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้ามิคันติปัลลัทธมะเนกมายังอัฏฐคุรังอัฏฐรัตตาปปายิงเอเกนะโสเตนะชะมาตสสนุโตชะหิกลาหติโพติภาคินัยยโยฉันสอนเนื้อหลานชายผู้มีเท้า8กีบนอนโดยอาการ3ท่ามีเล่กลมารยาหลายอย่างดื่มกินน้ำในเวลาเที่ยงคืนให้เล่าเรียนมายาของเนื้อดีแล้วดูก่อนน้องหญิงเนื้อหลานชายของฉันได้ฝึกฝนวิชาจนชำนาญสามารถกลั้นลมหายใจไว้ได้โดยช่องนาสิกข้างหนึ่งแนบติดอยู่กับพื้นดินจะทำเล่กลลวงนายพรานด้วยอุบาย6ประการ